เรียนท่านนายกรัฐมนตรีประธานกตร. 1/20/2564 มีวาระการประชุม5วาระโดยมีการจัดแบ่งในการนี้ก่อนเข้าวาระการประชุมเจ้าที่ผู้ร่วมประชุมได้รายงานตัวแสดงตนเข้าอาสุนิยพงศ์พลตรีนรเทพกำนงโฆษกสำนักงานชาติและเจ้าที่ฝ่ายมันก็แปลในห้องพักกตร.ว่าด้วยการประชุมวันนี้มีท่านการกตร.เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านบัดนี้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด12ท่านจึงขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีประธานกตร.เปิดการประชุมพร้อมเลยเป็นรองประธานกตร.นะครับก็เราก็ทำงานด้วยการมาตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณตำรวจทุกคนตั้งแต่ระดับผู้จัดการลงไปถึงนายตำรวจท่านล่าสุดนะครับเพราะว่าทั้งหมดเป็นทีมงานเรื่องของงานร่วมกันนะครับเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้อยู่แล้วจะขึ้นอยู่กับต้องเป็นสั่งการไปเพื่อเราต้องเข้าไปผู้การไปดูการปฏิบัติผู้อยู่หน้างานก็ต้องเป็นเวลาตามเวลาทำงานตามหรือไปที่เขาไปคือความสื่อสารเลยเราคนนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนที่ระดับดูความเป็นรอบตัวด้วยนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับในการทำหน้าที่ปลอดภัยจากโรคภัยบาดโรคบาดปุ่นก้าวด้วยนะครับขอเติมการสุขภาพของทุกคนคำสี่โดยรายงานการประชุมครั้งที่9 2564มีทั้งหมด40ร่างซึ่งฝ่ายฐานการกองทัพของการท่านใดแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้โอนมาแก้ไขหรือสร้างด้วยครับมีใครแก้ไขไหมครับ